สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการดุลยภาพบำบัดรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะคะโดยผ่านเรื่องราวของแขกรับเชิญที่จะสลับสับเปลี่ยนมาถ่ายทอดเรื่องราวกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์รวมถึงมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ด้วยค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของการดูแลป้องกันโรคในวัยทำงานเชื่อว่าทุกคนนั้นต้องประสบปัญหาแน่นอนแต่ว่าจะแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรไปติดตามกับแขกรับเชิญของเราเลยนะคะวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะพี่จอยค่ะณัฐนันท์สุขศรีวงศ์นะคะสวัสดีค่ะรวมถึงคุณหมอของเราด้วยนะคะแพทย์หญิงดังใจสุวรรณกิตติค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหก่อนอื่นเลยวันนี้เจอพี่จอยต้องบอกว่ามีเรารู้จักกันมาก่อนแล้วก็เจอกันโดยบังเอิญในวันนี้นะคะก็จริงๆแอบแปลกใจเล็กๆว่าพี่จอยรู้จักเรื่องของดุลยภาพบำบัดได้ยังไงอ๋อจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่ากับคุณหมอเนี่ยจะรู้จักกันได้มานานแล้วค่ะเพราะว่าน้องสาวคนเล็กกับคุณหมอเป็นเพื่อนเรียนโรงเรียนด้วยกันมาค่ะก็รู้ว่าเพื่อนของน้องสาวนี่แหละเป็นคุณหมอนะคะเจอหน้ากันบ้างครั้งคราวแต่ก็ไม่ได้ถามจริงๆจังๆหรอกว่าคุณหมอทำเกี่ยวกับอะไรนะคะจนสุดท้ายน้องสาวก็มาบอกว่าเนี่ยคุณหมอท่านแบบเอ็กซ์เพิร์ทมากในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องกายภาพเรื่องดุลยภาพบำบัดนะคะแล้วก็ตัวเองก็เริ่มแบบอยากรู้มันคืออะไรก็เลยเริ่มถามมาเรื่อยๆค่ะถามจนเริ่มมีอาการตอนนี้ก็เลยกลายไปเป็นคนไข้เรียบร้อยแล้วให้คุณหมอดูแลอาการให้ค่ะเริ่มจากอะไรคะเริ่มจากอาการที่เกิดขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือด้วยไลฟ์สไตล์หลังๆเนี่ยค่ะก็คือแบบกดมือถือตลอดเวลาก้มหน้าตลอดเวลาค่ะแล้วก็จะมีการคือปวดต้นคอนะคะแล้วก็ไหล่ค่อนข้างแบบเยอะมากนะคะแล้วก็พอมันปวดหนักๆเนี่ยเราก็ไม่รู้จะใช้วิธีการไหนส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการคือไปนวดนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อมันตึงก็ผ่อนคลายไปหลังจากนั้นอาการมันก็กลับมาอย่างต่อเนื่องค่ะก็เลยเริ่มถามคุณหมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ้ยแล้วเราจะดูแลยังไงในเมื่อไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบนี้อยู่มันจะแก้ไขยังไงให้อาการที่แบบเหมือนกับนวดมันก็ได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวอะไรที่จะช่วยให้เราแบบไม่ต้องกลับมาเจ็บปวดหรือว่าจากไลฟ์สไตล์ที่เราเลี่ยงไม่ได้ในทุกๆวันก็เลยมานั่งคุยคุณหมอว่าจะทำยังไงช่วยอะไรได้บ้างค่ะตรงนี้เลยเสริมเลยนะคะเพราะว่าเท่าที่ฟังพี่จอยละกันนะคะวันนี้เราคุยกันแบบสบายๆนะคะคือทุกคนเนี่ยปัจจุบันเราจะมองว่าอุ๊ยพอเราปวดเราก็ไปนวดถูกไหมคะแน่นอนการนวดเนี้ยมันเป็นการที่ช่วยทำให้ร่างกายเราเนี่ยหลั่งสารลดปวดออกมานะคะดังนั้นก็คือมันก็จะออกฤทธิ์นะคะชั่วคราวแล้วก็กลับมาเป็นใหม่นะคะคราวนี้ถ้าไปมองถึงการดัดนวดดัดตัวต่างๆอันนี้อาจจะมีข้อควรระวังนิดหนึ่งอันนี้ขอค่อยๆลำดับทีละเรื่องข้อควรระวังนี้คืออะไรคะเวลาเราเขาไปจัดกระดูกเหมือนกับไปดัดร่างกายเราโครงสร้างเราเผอิญบางครั้งคุณหมอนวดอาจจะไม่ได้รู้กล้ามเนื้อโครงกระดูกของเราเองแต่เขาเรียนมาแบบเป็นแบบแผนนะคะอันนี้พูดถึงคร่าวๆรวมๆดังนั้นหมายความว่าเวลาที่เขาไปจัดโครงสร้างของเราหรือไปจับดัดต่างๆถ้าจับดัดเหมือนกันคนนึงบิดแบบนี้เอาง่ายๆนะคะหมอใช้เป็นแบบสคิมาติกเลยง่ายๆบิดขวาคนนึงบิดซ้ายคนนึงหรือเอาคร่าวๆ 50-50 ก็คือ 50% บิดอย่างนี้ 50% แบบนี้ดัดเหมือนกันหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าครึ่งหนึ่งดีอีกครึ่งหนึ่งยิ่งแย่เพราะดัดแบบเดียวกันคนที่ดัดแล้วมันช่วยก็ช่วยคนที่ดัดแล้วแย่ก็แย่นะคะพูดง่ายๆว่าจริงๆมันอาจจะมีข้อดีแต่มันมีข้อควรระวังเล็กน้อยตรงนี้นะคะคราวนี้ขอถอยกลับมาก่อนว่าหลักของดุลยภาพบำบัดจริงๆแล้วนะคะมันประกอบไปด้วยหลายๆอย่างคือคงไม่ใช่แค่เรื่องโครงสร้างอย่างเดียวนะคะแต่วันนี้เรามาคุยกันเรื่องง่ายๆก็คือโครงสร้างนะคะที่จริงๆแล้วต้องบอกว่าพี่จอยต้องลองเล่าก่อนหน้านี้โครงสร้างแต่ละคนมีจุดเสียสมดุลมาแต่ละวาระไม่เหมือนกันบางคนตั้งแต่เกิดบางคนเล่นกีฬานะคะหรือบางคนอุบัติเหตุอันนี้แบบคร่าวๆค่ะ1ใน3นี้พี่จอยมี1แน่นอนค่ะได้แก่อะไรคะของพี่จอยคืออะไรคะก็ที่ถามที่บอกไปนะคะจริงๆแล้วก็คือสำคัญเลยคือมันไม่ใช่เกิดจากเพิ่งมารู้จากคุณหมอว่าจริงๆมันไม่ได้เกิดจากแค่ไลฟ์สไตล์หรอกจริงๆแต่มันเกิดจากอุบัติเหตุที่เราเคยได้รับมาในอดีตนะคะตอนจำได้ตอนนั้นเรียนจบที่ไม่จบประมาณปี2ที่ A-BAC นะคะแล้วก็มีโอกาสไปเรียกว่าโอกาสแล้วขับรถชนเสาไฟฟ้าแล้วก็ดุกต้นคอเคลื่อนนะคะแล้วก็แบบว่าเหมือนกล้ามเนื้อหลังอะฉีกเลย
นะคะแล้วช่วงนั้นก็มีการเหมือนกับเหมือนจัดกระดูกคอแล้วก็มีการใส่เหมือนแบบประคองคอไว้ช่วงนึงนะคะแล้วก็อาการก็รีคัฟเวอร์มาตามเวลาของมันนั่นแหละค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกเลยก็คือว่าเราจะเป็นคนที่เหมือนกับหลังจะตึงตลอดเวลาไม่รู้ว่ามันเกิดจากการที่กล้ามเนื้อหลังมันเคยฉีกมาหรือเปล่าแล้วมันอาจจะเกิดอะไรสักอย่างนึงในกล้ามเนื้อเรานั่นแหละเลยทำให้เราแบบตึงตลอดเวลาเวลาไปนวดอะไรก็ตามหมอนวดก็จะถามว่าเป็นนักกีฬาหรือเปล่าทำไมกล้ามเนื้อมันแน่นแข็งมันแข็งหลังแข็งแน่นอนใช่แข็งมากๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็บอกเฮ้ยไม่นะก็ไม่ได้เล่นกีฬาเลยคือไม่มีเล่นกีฬาเลยค่ะเขาบอกทำไมกล้ามเนื้อเหมือนแบบคนออกกำลังกายเพราะมันดูแข็งมากแล้วก็เหมือนกับค่อนข้างแบบนวดลำบากนะคะแล้วพวกนี้จะทำให้ตึงง่ายมากนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่รู้จริงๆว่าอันนี้มีผลจากอุบัติเหตุที่เคยได้รับมาแล้วก็เป็น10ปีเลยค่ะ10ปีที่เขามาออกผลในช่วงหลังๆในช่วงวัยคือเราเจออุบัติเหตุตอนประมาณอายุประมาณ20ต้นๆแต่การหนักๆเนี่ยมาเจอตอนประมาณช่วงปลายๆ30ปลายๆมาถึง40ต้นเพราะว่าไลฟ์สไตล์เราอาจจะเปลี่ยนมากขึ้นนั่งนานขึ้นก้มนานขึ้นอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ต้องให้คุณหมออธิบายแต่ว่าที่แน่ๆคือตอนเนี้ยมีผลละหลังจากนั้นมาประมาณ10ปีพอยนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าจริงๆหลายๆท่านมองและละเลยพูดง่ายๆนะคะอย่างหลายๆคนบอกว่า1อุบัติเหตุตอนนั้นเนี่ยอันนี้ยังดีนะคะหมายถึงว่าคือเรามาร์คเอาไว้เพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่ขนาดต้องใส่คอล่ากระดูกคอเคลื่อนมีกล้ามเนื้อฉีกก็คือพูดง่ายๆว่ามีหัตถการเกิดขึ้นบนร่างกายเราแล้วอาศัยปลอกคออะไรก็แล้วแต่ถึงเป็นสิ่งที่เรายังจำได้แต่จริงๆอุบัติเหตุไม่มากก็น้อยไม่ต้องถึงขนาดใส่ปลอกคอใส่เฟือกหรือเย็บหรือหมดสติล้วนกระทบกับโครงสร้างของเราทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะว่านึกง่ายๆนะคะเราเขย่าต้นไม้อะเขย่าต้นไม้จะโคนนะคะปลายกิ่งไม้ขยับไหมคะขยับหรือแม้แต่เราจับจากโคนแล้วเขย่าจริงๆมันก็สะเทือนลงมาถึงด้านล่างเช่นเดียวกันเลยค่ะจริงๆร่างกายมนุษย์เนี่ยมันเป็นไบโอแมคานิกหรือกลศาสตร์ชีวกลศาสตร์ปกติเลยอุบัติเหตุหรือแรงกระแทกในส่วนต่างๆของร่างกายของเราเองนะคะไม่ว่าจะศีรษะคออกสะโพกมันล้วนส่งผลมีการกระจายแรงเกิดขึ้นนะคะถ้าจะเริ่มต้นในกรณีของพี่จอยนะคะเอาง่ายๆเลยถ้าคอกระแทกขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวตอนหลังเราจะมีภาพกล้ามเนื้ออะไรแต่ตอนนี้เราดูคร่าวๆก่อนนะคะจินตนาการตามคร่าวๆกล้ามเนื้อมันมีแปะกล้ามเนื้อเหมือนเนื้อสัตว์ที่เราทานเนื้อสัตว์ที่เราทานก็คือกล้ามเนื้อแต่ต้องดิบๆนะคะมันก็เหมือนหนังสติ๊กยืดหยุ่นได้ใช่ไหมคะมันก็มีเกาะจากที่คอลงไปสะบักหรือแม้แต่จากบ่าก็เกาะลงมาแผ่นหลังหรือที่คอก็โยงลงมาถึงสะบักด้านล่างเห็นไหมคะลักษณะถ้าจินตนาการตามมือนะคะในภาพนี้เลยนะคะดูในภาพก็ได้อันนี้เป็นแค่ชั้นนอกนะคะก็จะมีการประสานกันระหว่างกล้ามเนื้อต่างๆเห็นไหมคะอันนี้แค่ชั้นนอกดังนั้นจริงๆตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยเมื่อแรงกระแทกส่วนหนึ่งนอกจากมีการส่งผ่านของกล้ามเนื้อนะคะก็ยังมีส่งผ่านของการกระเทือนการขยับของโครงสร้างกระดูกภายในเดี๋ยวจะดูภาพต่อๆไปจะได้เห็นภาพคร่าวๆนะคะเห็นไหมคะภาพนี้ก็จะเป็นภาพลักษณะของกล้ามเนื้อเมื่อกี้ภาพแรกเป็นภาพชั้นนอกนะลองดูชั้นลึกชั้นกลางชั้นลึกเข้าไปลักษณะการทอดตัวของกล้ามเนื้อนะคะเห็นใยก็คือเส้นใยของมันทางของมันเห็นไหมคะโยงไปซ้ายขวาหน้าหลังมีบางอันโยงจากบนลงล่างนะคะถ้ามองไปทางมุมด้านขวานะคะเห็นลักษณะของซี่โครงใช่ไหมคะอันนี้คือเขาดึงชั้นเป็นกล้ามเนื้อหลังชั้นลึกมากๆแล้วเห็นไหมคะยังมีจับตรงซี่โครงด้านในอีกนะคะส่วนภาพทางขวาสุดมุมขวาล่างแต่ละกระดูกสันหลังก็ยังมีกล้ามเนื้อเป็นตัวโยงยึดโยงต่อกันอีกนะคะดังนั้นพูดง่ายๆว่ากิจวัตรแรงกระแทกอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราไปฟอร์มกล้ามเนื้อหรือไปกระแทกกล้ามเนื้อก็จะส่งผลในการทำให้โครงสร้างเนี่ยมันขยับขยื่นไปเรียบร้อยแล้ว mm-hmm. แต่ตรวจเอ็กซเรย์หรือ MRI ถ้าเราไม่ได้เจอกระดูกเคลื่อนชัดเจนค่ะหรือกระดูกหักนะคะหรือมีการขาดเลือดอะไรก็แล้วแต่เราก็จะบอกว่าไม่เป็นอะไรนะคะอย่างกระดูกคอพี่จอยเนี่ยในกรณีเนี้ยนะคะต้องบอกว่ามันเคลื่อนไปจนเกินองศาคุณหมอถึงได้วินิจฉัยว่า
มีภาวะกระดูกคอเคลื่อนแต่อย่าลืมนะคะภาวะแบบนี้ยังมีอีกเยอะแยะไปหมดเลยที่บอกว่าอุบัติเหตุขับรถเบียดเบรกแรงๆหรือรถชนเล็กน้อยแต่ว่าเป็นยังไงคะเบรกเสร็จแล้วปั๊บบอกไปเอ็กซเรย์ไม่เจออะไรถูกไหมคะไม่พบอะไรอันนี้ลองไปถามเพื่อนๆเลยก็ได้ถูกไหมคะกระแทกเสร็จไม่เป็นอะไรเอ็กซเรย์ปกตินี้แต่ทำไมตัวคนคนนั้นสังเกตว่าหลังจากนั้นเรื่อยๆเอ๊ะทำไมเริ่มเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเอ๊ะมีปวดหลังปวดนู่นปวดนี่นะคะไปพบคุณหมอคุณหมอบอกไม่ได้เกี่ยวกันตรงนั้นไม่มีกระดูกคอเคลื่อนไม่มีอะไรนะคะอันนี้คือหลักดุลยภาพบำบัดเราถอยมามองกล้ามเนื้อทั้งตัวไม่ได้จับเป็นส่วนๆนะคะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่เรามองกันนะคะอันนี้ก็ย้อนกลับมาตอบคำถามจากการอธิบายตรงนี้เนี่ยในเรื่องของที่พี่จอยเนี่ยมีการกระแทกจนกระดูกคอเคลื่อนตั้งแต่ตอนนั้นแน่นอนกล้ามเนื้อด้านล่างถ้ากล้ามเนื้อหลังฉีกขนาดนั้นแปลว่าแรงกระแทกเกิดค่อนข้างสูงถูกไหมคะดังนั้นจริงๆโครงสร้างเนี่ยมันขยับไปหมดแล้วแต่สมมติขอจำลองกระดูกสันหลังนะคะแต่ละช่วงเป็นกำปั้นอย่างนี้ง่ายๆนะคะแต่ละข้อแต่ละข้อถ้าเกิดมันเคลื่อนอย่างนี้คะนิดนึงอย่างเงี้ยนิดเดียวยังไม่เกินเกณฑ์องศาที่จะอ่านในเอ็กซเรย์ว่าผิดปกตินะคะทุกคนก็จะสบายใจว่าอุ้ยสบายดีไม่เป็นอะไรแล้วลองคิดสิคะถ้ามันหมุนอย่างนี้เรื่อยๆอย่างละนิดอย่างละหน่อยข้างในมีแกนประสาทนะคะระยะยาวเป็นไงคะกระแสประสาทที่วิ่งอยู่ด้านในก็วิ่งได้ไม่เต็มที่ใช่ติดๆกันค่ะใช่ส่วนตัวนี้เป็นยังไงคะพอระยะหนึ่งที่เราบอกว่าตอนอายุน้อยๆไม่เป็นอะไรพอมันเริ่ม40เป็นเอาง่ายๆบ้านอายุเพิ่งบ้านใหม่รับบ้านใหม่นะคะนึกง่ายๆบ้านใหม่กับบ้านมีอายุมา20ปีเป็นยังไงคะบ้าน20ปีแน่นอนกล้ามเนื้อเอ็นคอลลาเจนทุกอย่างในร่างกายมันก็ไม่ได้เหมือนเดิม 100% ดังนั้นถ้ามันเอ็นอยู่แล้วนิดนึงวันนั้นไอตัวพยุงทั้งหลายมันไม่ได้เต็มที่มันก็เลยเพิ่งเริ่มโชว์อัพแต่วันที่เรามีอาการถูกไหมคะเราจะยึดว่าเมื่อไหร่เรามีอาการเราเพิ่งเป็นถูกไหมคะอันนี้เราชินกับอย่างนี้ถูกไหมคะถูกต้องค่ะแต่เราเลยจะไม่ค่อยคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วต้นเหตุของอาการทั้งหลายเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เราทำมันให้เสียสมดุลหรือเสียโครงสร้างของมันนะคะอาการกระตุ้นตรงนี้คืออะไรคะที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ให้กลัวอะไรเลยแต่หมายความว่าถ้าดูจากเทปที่แล้วที่เราฝึกยืดเหยียดบริหารการนะคะถ้าเราเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นเป็นอะไรนิดนึงยืดเหยียดเองนั่นคือการเคลื่อนไหวหรือปรับโครงสร้างในตัวเราเองโดยที่ไม่ต้องไปรอจนมาใช่จนอาการมาหนักแล้วใช่ไหมคะรู้สึกค่ะพอที่สุดปุ๊บก็กลายเป็นว่าเอ้ยเราต้องมาหาหมอค่ะถูกไหมคะซึ่งจริงๆหลักดุลยภาพเราเนี้ยต้องการมองว่าทำยังไงจะช่วยให้ทุกท่านไม่ต้องมาพบหมอแต่เป็นหมอตัวท่านเองค่ะนะคะค่ะขอย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อสักครู่คุณหมออธิบายกับเรื่องของกระดูกว่ามันขยับไปแล้วค่ะมันก็จะมีบางคนเขาก็จะบอกว่าใช้วิธีนวดแบบพี่จอยมันหายบางคนก็อาจจะไปจัดกระดูกไปทำอะไรเงี้ยโอเคแต่ว่าผลของการนวดจัดกระดูกมันรักษาได้100%หรือเปล่าเพราะบางคนเขาก็บอกนะไปจัดกระดูกมาหายแล้วหรือบางคนผ่าตัดหมอนรองกระดูกเนี้ยผ่าตัดสบายแล้วหายแล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะสามโมเดลิตี้นี้นะคะนวดจัดกระดูกแล้วก็การผ่าตัดนะคะเดี๋ยวอยากจะให้เอาภาพเพิ่มขึ้นอีกรอบหนึ่งทั้ง3อย่างแน่นอนก็ต้องบอกนะคะทุกอย่างบนโลกมีข้อดีข้อช่วยได้และข้อควรระวังและข้อเสียนะคะดังนั้นถ้าเรารู้โครงสร้างร่างกายมนุษย์นะคะเดี๋ยวย้อนกลับไปคร่าวๆการนวดเนี้ยนะคะมันคือไปยุ่ง manipulate เรื่องหลักๆ ก็คือกล้ามเนื้อหรือถ้าเป็นหมอนวดอีกประเภทมีการจัดกระดูกรวมด้วยแต่ข้อระวังตรงนั้นทั้ง2 อย่างคือเขาไม่ได้รู้กายวิภาคของมนุษย์เราเต็มร้อยหมายความว่าคุณหมอนวดรุ่นโบราณต้องย้อนอย่างนี้ละกันนะคะเขาอาจจะทำจนเขามีสกิลมือรู้การตรวจร่างกายโดยที่เขาอธิบายไม่ได้เป็นแบบแผนแบบเราแต่เขาจะรู้แล้วว่าการจับคือตรวจร่างกายของเขานะคะจริงๆมันอาจจะสัมพันธ์กับการตรวจร่างกายในโครงกระดูกถ้าเขามีความเชี่ยวชาญค่อนข้างสูงเขาอาจจะพอจะคลำและรู้ว่าโครงสร้างของเราบิดเบี้ยวแบบไหนอันนั้น
คืออันนี้พูดเป็นในหลายๆกรณีแต่ถ้ามองในแง่ของการนวดแบบแผนทั่วๆไปแล้วไม่ได้รู้ว่าจริงๆโครงสร้างของแต่ละท่านเป็นยังไงแน่นอนอันนั้นการนวดช่วยผ่อนคลายอันนี้ดีแน่นอนค่ะแต่ข้อควรระวังก็คือมันก็คือเหมือนกันกดให้ร่างกายหลั่งสารลดปวดออกมานะคะแล้วก็พอหมดสารลดปวดก็กลับมาเป็นใหม่ใช่ไหมคะแต่ถ้าการจัดก็คือหมอนวดบางคนไปผลักไปดัดลองไปถามสิคะบางคนดีแต่อีกบางคนเป็นยังไงคะมีภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนมีมือชามีขาชาก็มีคือนั่นก็คือการที่ถูกจัดกระดูกจัดโครงสร้างไม่ได้เหมาะสมกับโครงสร้างร่างกายของเขานั่นคือกระดูกเคลื่อนนั่นเองนะคะคราวนี้มาจัดกระดูกนะคะเดี๋ยวขอดูภาพต่อไปเลยค่ะนะคะอันนี้เราดึงกล้ามเนื้อไปนะคะการจัดกระดูกนะคะเขาจะเน้นเข้าไปในโครงสร้างในกระดูกข้างในเดี๋ยวขอเลื่อนไปภาพที่เป็นกระดูกสันหลังไปเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้คือลอกค่อยๆลอกชั้นกล้ามเนื้อออกไปทีละนิดนะคะมองภาพทางขวานะคะอันนี้เป็นเส้นประสาทสีเหลืองๆคือเส้นประสาทหรือสายไฟที่ไปตามร่างกายนะคะภาพทางซ้ายด้านล่างนี่เราดึงเฉพาะกระดูกสันหลังนะคะอันนี้จะเป็นช่วงล่างนะคะเห็นไหมคะจริงๆมันจะเป็นรูปทรงเหมือนทรงกระบอกแต่ละข้อแต่ตั้งแต่กระดูกสันหลังที่คอจนถึงสะโพกเนี้ยจริงๆแล้วตัวข้อเนี้ยรูปร่างก็จะปรับแตกต่างกันไม่เหมือนแบบนี้ 100% นะคะแต่ conceptualize ก็คือลักษณะก็คือกลมๆทรงกระบอกคล้ายๆอย่างเงี้ยแล้วมีตอประสาทอยู่ข้างในถ้ามองเห็นไหมคะสีเหลืองๆนะคะสีเหลืองๆเนี้ยคือเหมือนสายไฟหลักที่ส่งสัญญาณไฟฟ้ามาจากสมองสมองเป็นตัวกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าหลักถูกไหมคะแล้วก็นำสัญญาณไฟฟ้าลงมาผ่านตรงบริเวณไขสันหลังเพราะไขสันหลังก็มีรีเลย์สเตชันเป็นซ้ายขวาเห็นไหมคะสายสีเหลืองๆแยกไปตามร่างกายนะคะนั่นเป็นที่มาคราวนี้พอจัดกระดูกสิ่งที่เขาทำคอนเซปต์ของการจัดกระดูกส่วนใหญ่ก็คือไปดูว่าตรงไหนบิดก็ไปแมนิปูเลตหรือไปปรับหรือผลักตรงนั้นนะคะแต่ข้อเท็จจริงในร่างกายมนุษย์เราในแง่ของชีวกลศาสตร์หรือไบโอแมคานิกแล้วตั้งแต่คอจนถึงสะโพกถ้าดูภาพทางขวานะคะภาพทางขวาเห็นไหมคะคอถึงสะโพกเมื่อไหร่ที่กระดูกส่วนหนึ่งบิดไปด้านหนึ่งกระดูกส่วนบนและล่างกระดูกสันหลังจะบิดไปอีกทางหนึ่งอย่างละเล็กอย่างละน้อยแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่แรงศูนย์ถ่วงกลางจะอยู่ที่เดิมหมายความว่าอยู่ตรงกลางถ้าข้างบนขยับไปทางนี้ข้างล่างจะขยับอีกทางหนึ่งแล้วลงมาต่อจนกระทั่งทำไงก็ได้ที่ศูนย์ถ่วงกลางจะต้องอยู่ที่เดิมนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วตำแหน่งที่เขาไปมองเฉพาะจักรเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งเดียวที่ต้องไปปรับอันนี้ก่อนอันนี้หนึ่งก่อนนะคะอันนี้คอนเซปต์ที่หนึ่งตัวอื่นๆเนี้ยมันเป็นตัวปรับเฟลคัมปรับศูนย์ถ่วงกลางไปแล้วแปลว่าถ้าไปยุ่งกับตัวนี้อย่างเดียวข้างล่างมันก็จะทำให้ศูนย์ถ่วงกลางเปลี่ยนคราวนี้มันจะไปเปลี่ยนอาการอันนี้ที่หนึ่งนะคะอันที่สองคือถ้าไปผลักกระดูกอย่างเดียวสิ่งที่ต้องระวังคืออะไรคะมีเอ็นเมื่อกี้ที่ก่อนลอกมาถึงชั้นกระดูกเป็นยังไงคะมีกล้ามเนื้อมีเอ็นเป็นเหมือนสะพานแขวนนะคะเป็นตัวรั้งเป็นตัวหมุนเป็นตัวเกลียวนั่นหมายความว่าถ้าเราไปผลักแต่กระดูกกล้ามเนื้อที่มันหมุนเป็นเกลียวอยู่ถ้าบางคนกล้ามเนื้อเขาไม่ได้มีปัญหาเขาผลักทีเดียวเขาเข้าจบแต่มันจะไปเป็นที่อื่นเราไปถามได้เลยค่ะคนไข้หลายๆคนจะกลายเป็นว่าเอ้ยตรงนี้หายแต่เอ๊ะไปเป็นที่หลังคือคอหายไปเป็นที่หลังหรือคอหลังหายไปเป็นที่คอแต่เขาจะบอกว่าเขาหายแต่เขาไม่รู้ว่าจริงๆมันเกี่ยวข้องกันนึกออกไหมคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เรามักมองว่าการที่โรคนี้หายคือหายไอ้ตรงนี้คนละเรื่องเพราะมันคนละอยู่คนละที่แต่คอนเซปต์ดุลยภาพคือจริงๆศีรษะจดเท้าของเรามันอยู่ด้วยกันถูกไหมคะเราเดินเราก็ไปด้วยกันถูกไหมคะอันนี้พูดง่ายๆคือถ้าเกิดว่าเทียบกับพี่จอยครั้งแรกพี่จอยเกิดอุบัติเหตุแล้วอาการมันเพิ่งมาออกตอนเมื่อไม่นานมานี้บวกกับมีอีกหลายโรคตามมาอันนี้ถ้าสันนิษฐานจากที่ฟังคุณหมอคือมันน่าจะเกี่ยวข้องกันค่ะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะแล้วในช่วงหน้านะคะมาฟังกันต่อค่ะว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงและมีการดูแลรักษาในคนวัยทำงานแบบนี้ซึ่งเราทุกคนเจอแน่นอนค่ะอีกสักครู่ค่ะ
การตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530จนถึงปัจจุบันโดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิประกอบด้วยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัตวรรณสุวรรณกิติถ้าคุณมาที่บ้านสวนคุณจะพบกับความสงบจากธรรมชาติที่เขียวขจีกลางใจเมืองเมื่อมาถึงห้องต้อนรับเจ้าหน้าที่จะทำการขึ้นทะเบียนผู้รับการรักษาและซักประวัติเพื่อหาสาเหตุของอาการที่มีอย่างละเอียดจากนั้นเจ้าหน้าที่จะพาท่านไปยังห้องเรียนรู้เพื่อเรียนการยืดเหยียดพื้นฐานและจะมีคุณหมอมาเล่าเกี่ยวกับหลักการรักษาแบบกายภาพบำบัดและในขณะเดียวกันก็จะอธิบายสาเหตุของการเจ็บป่วยและแนวทางการรักษาแบบดุลยภาพบำบัดหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะพาท่านไปเข้าห้องรับการรักษาและเรียนรู้ท่ายืดเหยียดเฉพาะตัวและได้รับการบำบัดจากคุณหมอถ้าผู้ป่วยมีฟิล์มเอ็กซเรย์มาด้วยคุณหมอระดาวันจะช่วยอธิบายเกี่ยวกับความเสียสมดุลของโครงสร้างและอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับการรักษาผู้ป่วยสามารถขอนัดเข้ารับการรักษาในครั้งต่อไปที่เคาน์เตอร์แผนกต้อนรับและผู้เข้ารับการรักษาสามารถหาซื้อเอกสารความรู้ด้านดุลยภาพบำบัดเพื่อนำไปศึกษาต่อที่บ้านข้อสำคัญซึ่งถือว่าเป็นความจำเป็นผู้เข้ารับการรักษาต้องกลับไปปฏิบัติการยืดเหยียดเพราะว่าดุลยภาพบำบัดคุณหมอรักษาให้ 20% แต่ตัวท่านเป็นผู้รักษาตัวเอง 80%สู่ช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วงแรกค่ะเราได้ฟังกันไปแล้วนะคะว่าอาการแต่ละอย่างมันมีความสัมพันธ์กันยังไงแล้วเราจะต้องดูแลรักษายังไงนะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะเมื่อสักครู่นี้ยังขาดเรื่องของการผ่าตัดค่ะค่ะว่ามันเกี่ยวกันยังไงค่ะการผ่าตัดเนี่ยนะคะแน่นอนเลยเวลาเป็นตรงไหนหักตรงไหนเคลื่อนตรงไหนหมอนรองกระดูกตรงไหนเคลื่อนค่ะเราก็ไปฟิกซ์ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวขอภาพชัดๆเลยค่ะเดี๋ยวภาพต่อไปนะคะก็ตรงนี้เนี่ยจะได้เห็นภาพอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าสมมุติเอาง่ายๆเรื่องของหมอนรองกระดูกนะคะเวลามีปัญหานะคะจะเป็นภาพต่อไปตรงช่วงหลังนะคะจะเห็นตรงหมอนรองกระดูกชัดเจนนะคะประกอบกับเดี๋ยวหมอขอใช้มือนะคะไล่ไปอีกนะคะใช้มือเป็นตัวประกอบนะคะก็คือถ้ากระดูกนะคะเปรียบเทียบเนี่ยคือกำปั้นนะคะกระดูกสันหลังนะคะเป็นคร่าวๆเป็นช่วงล่างละกันนะคะกระดูกสันหลังข้อหนึ่งกับอีกข้อหนึ่งตัวที่ขั้นระหว่างกระดูกสันหลังสองข้อนี้ก็คือหมอนรองค่ะนะคะคราวนี้เราก็ชินว่าถ้าหมอนรองกระดูกปริ้นถูกไหมคะเอาง่ายๆเมื่อกี้ที่ดูภาพประกอบไปแล้วเนี่ยมันมีเส้นประสาทออกซ้ายกับขวานะคะถ้าปริ้นไปซ้ายก็อาจจะกดโดนเส้นประสาทไปรับความรู้สึกด้านซ้ายขาซ้ายลงกระปวดร้าวขานะคะปริ้นทางซ้ายขวาก็ปวดร้าวลงขาขวานะคะปริ้นโดนข้างในก็โดนแกนประสาทข้างในแต่เวลาที่หมอนรองมันปริ้นเนี่ยนะคะลองดูง่ายๆถ้าเกิด alignment ทั้งหมดหมายถึงแกนของตัวทั้งหมดเนี้ยมันบิดอย่างเงี้ยค่ะเวลามันบิดอย่างเงี้ยกระดูกมันเชื่อมต่อกันหมดทุกอันมันไม่มีทางบิดไปอันเดียวถูกไหมคะดังนั้นเวลามันหมุนปุ๊บมันบีบปุ๊บบีบอย่างนี้ปั๊บก็ปลิ้นออกไปอีกทางนึงแน่นอนวิธีง่ายที่สุดคือเราตัดมันออกมันก็ไม่ไปทับเส้นประสาทนั่นคือการผ่าตัดถูกไหมคะคือวิธีตรงนี้เนี่ยอะแต่ถ้าเราค่อยๆปรับตรงนี้เมื่อกี้ภาพที่ให้เห็นคือมันมีกล้ามเนื้อโยงระหว่างกระดูกเยอะเต็มหมดเลยถ้าเราค่อยๆปรับอย่างถูกต้องแล้วเวลามันหมุนมันบิดมันไม่ได้บิดข้อเดียวมันบิดตลอดทางถูกไหมคะถึงต้องมีการใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนค่อยๆปรับค่อยๆดึงให้แรงคอมเพรสตรงนี้น้อยลงพอน้อยลงปุ๊บตัวนี้มันจะค่อยๆไม่ถูกบีบอัดอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือคล้ายๆเป็นการทำแบบรีเวิร์สกลไกที่มันค่อยๆบี้ให้หมอนรองมันปริ้นออกมานะคะหรือยุบตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเราแค่ไปผ่าอย่างเดียวโดยไม่สนใจอะไรต่อมาจะเปลี่ยนข้อที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นลักษณะของเรโทรให้ฟังเพราะจากคนไข้มีทั้งมาทำแล้วไม่ต้องผ่าตัด
หรือบางท่านผ่าตัดเสร็จแล้วก็มาซ่อมเสริมเพราะบางครั้งถ้าหมอนรองแตกถูกไหมคะสิ่งที่ต้องจัดการทันทีก็คือต้องทำเอาทำยังไงก็ได้ให้ตรงนี้มันฮีลลิ่งก่อนเราใช้การแพทย์ที่ด่วนเร็วทันทีแต่อะไลเมนต์มันเปลี่ยนเราก็ต้องซ่อมเสริมทั้งหมดโดยใช้กล้ามเนื้อด้วยหลักดุลยภาพบำบัดค่ะเห็นไหมคะจริงๆแล้วดุลยภาพบำบัดมันเข้าไปได้ทุกรูปแบบถ้าเป็นแบบโครนิกมาค่อยๆกระบวนการค่อยๆเกิดโรคค่อยๆเกิดวิธีนี้จะค่อยๆรีเวิร์สค่อยๆปรับมันกลับแต่ถ้าเป็นลักษณะฉับพลันทันทีอุบัติเหตุเลือดออกอันนั้นอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้การแพทย์ที่ฉับพลันฟิกซ์เลยผ่าเลยแต่ก็ต้องมาทำยังไงไม่ให้พวกนี้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆเพราะอย่าลืมกล้ามเนื้อเอ็นการผ่าตัดจะไม่ได้ช่วยเลยแต่กลับจะต้องไปกรีดจะต้องไปทำลายถูกไหมคะดังนั้นกระบวนการตรงนี้เราจะทำไงให้กระบวนการกล้ามเนื้อและเอ็นมันฮีลลิ่งกลับมานะคะก็อาจจะต้องมีความการใช้เข็มแบบดุลยภาพบำบัดเพิ่มเข้ามาเพิ่มเติมนะที่นอกเหนือจากการไปเคลื่อนไหวบริหารเพิ่มเติมตรงนั้นค่ะงั้นย้อนกลับไปถามพี่จอยค่ะว่าตั้งแต่ฟังคุณหมอมาตั้งแต่ครั้งแรกอาการที่เราเกิดขึ้นจนมาถึงวันนี้ทิ้งท้ายไว้ครั้งที่แล้วว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าพอฟังแบบนี้แล้วพี่จอยคิดว่ามันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวคะโอ้มันคือจริงเมื่อกี้พอฟังคุณหมอแล้วทำให้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดตั้งแต่อุบัติเหตุเจอครั้งแรกแล้วเราเข้าใจร่างกายจริงเนี่ยเรามันจะไม่ปล่อยมันเนิ่นนานจนแกนมันบิดมาจนไปเกิดโรคที่อื่นแล้วอะเหมือนกับว่าวันนี้เราแก้ปัญหาแต่เราแก้เฉพาะจุดเกิดเหตุที่เรารู้สึกเจ็บแต่มันไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วระหว่างทางเขาได้สร้างอะไรไว้แล้วไอ้แกนกลางต่างๆที่คุณหมอบอกอะค่ะก็อาจจะมีการบิดไปแล้วเรียบร้อยแล้วเรามามีอาการก็ตอนที่มันบิดไปแล้วแล้วว่าโดยการปัจจุบันแล้วค่ะก็จะแก้เฉพาะจุดค่ะพอมาเจอกับคุณหมอแล้วมันทำให้เข้าใจองค์รวมว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายร่างกายเนี่ยทุกอย่างมันเป็นองค์รวมหมดจุดหนึ่งมันส่งผลอีกจุดหนึ่งฉะนั้นการแก้ที่จะทำให้มันยั่งยืนที่สุดแล้วไม่กลับมาเป็นโรคนั้นซ้ำๆก็คือการเข้าใจว่าวันนี้เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงแล้วคือการแก้กลับไปกับจุดเกิดเหตุที่มันเกิดขึ้นแต่แน่นอนว่าระหว่างทางอ่ะมันผ่านขบวนการหลายๆอย่างที่มันมาแล้วก็เลยบอกว่าเมื่อกี้ฟังเสร็จรู้สึกโชคดีรู้สึกเอ้ยโชคดีที่ได้มีเหมือนกับได้มีโอกาสได้รีเวิร์สกลับไปแก้ในจุดที่มันมีปัญหาเพราะจริงๆแล้วตอนแรกที่พี่มาถามคุณหมออาการจริงๆอะค่ะที่พี่ถามประโยคแรกแหละคือพี่มีอันนึงก็คือพี่มีปัญหาเรื่องต่อมไทรอยด์คือเป็นคนคอโตนะคะเหมือนเป็นผู้ชายเหมือนไม่รู้กระเดือกประมาณนั้นนะคะจริงๆเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็คอโตแล้วก็สิ่งที่ได้มานี่คือตอนนั้นจำได้ว่าเพิ่งเรียนจบมาจากประเทศจีนแล้วก็เข้าใจมาตลอดว่าพี่ไปกินอะไรผิดที่จีนเปล่าวะคือจีนตอนนั้นมันแบบเอ้ยมันใส่อะไรอาหารมันไม่ดีหรือเปล่าเราไปเจอพวกไอโอดีหรือไปเจออะไรก็ตามที่มันกลับมาเหมือนคนเป็นคอพอกหรือแบบคอใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเช็คคุณหมอก็บอกว่าเออมันไม่ได้เป็นไฮเปอร์หรือไฮโปไทรอยด์แต่มันเหมือนมีก้อนเนื้อเหมือนก้อนน้ำค่ะแล้วก็มันเหมือนกับเป็นพวงหุ่นอยู่ในคอทั้งหมดเลยแล้วเชื่อไหมคะว่าเป็นตอนนั้นเนี่ยกลับมาตอนนั้นอายุประมาณ22นะคะแล้วก็เป็นแบบเป็นมายาวนานอ่ะเป็นแบบเหมือนโรคประจำตัวที่คุณหมอแรกๆก็รักษาด้วยการให้กินยาไทรอยด์ทั้งนั้นที่ว่าเราเทสไทรอยด์แล้วก็ค่าเลือดไม่ได้ผิดปกติแต่ก็กินจนวันนึงหมอบอกงั้นก็หยุดกินก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่ไออาการเนี้ยค่ะมันไม่หายต้องฟอลโล่แบบทุกๆ2ปี3ปีฟอลโล่มันจะโตขึ้นไหมใหญ่ขึ้นไหมค่ะเคยถามคุณหมอเหมือนกันว่าอาการโรคนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่คือเราอยากรู้สาเหตุว่าเราไปทำอะไรผิดมาหรอหรือว่ามันเกิดอะไรเราถึงได้เป็นโรคนี้นะคะจนวันหนึ่งอยู่ดีก็ถามคุณหมอขึ้นมาบอกว่าเอ๊ะไอ้คอโตเนี่ยมันมีผลเกิดจากร่างกายเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วปรากฏว่าเคยมีเล่าให้คุณหมอฟังว่าเคยมีอุบัติเหตุคุณหมอก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วไอ้โรคเนี้ยมันมาก่อนหรือมาหลังอุบัติเหตุใหญ่ของเราก็บอกว่ามันมาหลังจากอุบัติเหตุมันก็เลยทำให้รู้ว่าคุณหมอก็เลยเล่าให้ฟังว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าพอสรีระต้นคอมันบิดมันทำให้การโฟลว์ข้างในมันมีปัญหาพอมันโฟลว์มีปัญหาเหมือนกับการเดรนของเสียข้างในก็มีปัญหาตามไปด้วยก็เลยทำให้ตรงนี้มันค้างอยู่นะคะก็พอฟังคอนเซ็ปต์คุณหมอแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราพยายามรักษามาตั้งนานนอกจากที่เราเริ่มปวดจากอาการไอ้ไลฟ์สไตล์ที่เราเป็นอยู่แล้วหลังที่ปวดแล้วแต่อันนี้คือจุดที่เรารู้สึกว่ามันหาทางออกไม่ได้จริงๆไม่รู้จะรักษายังไงแล้วเราต้อง follow up ไปจนแก่จริงๆหรอหรือ end game ของมันคือถ้าไม่ชอบมันโตมากก็ผ่าตัดออกซะคงไม่มีใครอยากแบบ
เป็นเหมือนเป็นกระสือเนาะคือมีแบบคอเป็นรอยอยู่ก็ถามหมอตลอดเวลาว่าแล้วผ่ามันยังไงถึงเขาจะบอกว่าเทคโนโลยีมันเจริญแล้วมันเจ๋งแล้วมันอาจจะแบบไม่เห็นแต่เราก็เหมือนคนเป็นรอยตรงคอเออคือเราก็ไม่อยากมีอะไรเพราะว่าเวลาเห็นหน้าก็ต้องเห็นคอก่อนผู้หญิงคอก็สำคัญเนาะหน้าตึงคอเหี่ยวก็ยังโกรธเลยนี่หน้าตึงคอเป็นรอยก็ไม่ไหวใช่ไหมก็เลยพยายามชาถามคุณหมอว่าเอ๊ะแล้วเรามันเกี่ยวกันไหมแล้ววิธีนี้จะช่วยไหมที่จะทำให้คอเรายุบลงหรือมันจะแก้โจทย์ปัญหาเราได้จริงๆหรือเปล่าก็เลยเริ่มเข้ามาบำบัดกับคุณหมอค่ะแล้วก็คุณหมอก็ให้ follow ที่เดิมนั่นแหละแต่ว่าเช็คตลอดเวลาว่าเล็กลงไหมอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่สิ่งที่เราเอง follow ล่าสุดก็คือรู้สึกว่าคอไอ้เม็ดที่คอค่ะคือมันเล็กลงอาจจะเป็นเพราะว่าเอ้ยไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพอเราจัดสรีระแล้วจริงๆมันเดรนได้แล้วของเสียมันไปตามที่ที่มันควรจะไปแล้วเนี่ยมันก็เลยทำอาการที่มันค้างอยู่ตรงเนี้ยค่ะมันค่อยๆเล็กลงไปอันนั้นก็เลยเป็นจุดนึงที่เรารู้สึกว่าโหไม่น่าเชื่อว่า1อุบัติเหตุจะส่งผลหลายโรคมากแล้วบางโรคไม่คิดว่ามันจะเกี่ยวเนื่องอย่างไทรอยด์เนี่ยไม่มีใครคิดว่าเกี่ยวเลยไม่เคยคิดเลยครั้งแรกคือไม่คิดว่าเกี่ยวเหมือนกันจนคุณหมอพูดตกใจบอกเฮ้ยนี่เราผิดนี่เราพลาดอะไรไปเยอะหรือเปล่าเพราะว่าพลาดมา20ปีที่นั่ง follow กินยา follow กินยาแล้วมันก็ไม่ได้บอกว่าการรักษาไทรอยด์ตามโรงพยาบาลมันไม่เวิร์คนะคะแต่ว่าเคสของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีเรื่องของอุบัติเหตุมาก่อนแล้วมันส่งผลซึ่งอันเนี้ยไม่เคยคิดว่ามันรีเลทกันได้คือคิดว่าโรคแต่ละโรคมันคนละเรื่องกันมันน่าจะไม่เกี่ยวกันใช่อุบัติเหตุอันนี้มันเกี่ยวกับกระดูกคอมันเกี่ยวกับหลังมันไม่น่าจะเกี่ยวกับโรคที่มันเป็นโรคเฉพาะทางแบบนี้จนมาฟังคุณหมอก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยว่ามีกี่คนที่พลาดแบบนี้ไปแล้วจริงๆถ้าเกิดร่างกายเราแบบกลับมาอยู่ในดุลยภาพที่มันสมบูรณ์อ่ะแต่ว่าโรคบางโรคมันอาจจะหายไปได้จากสิ่งนี้ก็คือลดค่าใช้จ่ายลดการไปพบแพทย์ได้อีกเยอะเลยไงคะคืออันนี้มันเป็นเบื้องต้นที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบว่าถ้าเราแค่รู้จักร่างกายเราแล้วฝึกเคลื่อนไหวนะคะได้อย่างถูกต้องเบื้องต้นมันเหมือนจัดระเบียบร่างกายเราเบื้องต้นนะคะจัดท่อน้ำประปาท่อน้ำเสียนะคะอย่างที่พี่จอยทำอันนี้พี่จอยไม่ได้นับเรื่องอาการปวดทั่วไปถูกไหมคะที่อาจจะมีอีกมีตอนนั้นมีอะไรบ้างนะคะพี่จอยอาการปวดที่พูดถึงที่เป็นพี่จอยพยายามดึงเฉพาะเรื่องที่ดูไม่เกี่ยวใช่แล้วก็พี่จะเป็นเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าพอแกนกลางมันเสียจากอุบัติเหตุนะคะมันเลยทำให้เหมือนกับเราอาจจะเอ็นไปทางใดทางหนึ่งฉะนั้นเวลาโรคที่เป็นส่วนใหญ่มันจะเอ็นมาทางซ้ายซะเยอะเช่นอยู่ดีก็แบบมีช็อกโกแลตซีดเกิดขึ้นก็จะเป็นฝั่งซ้ายเวลาปวดอาการปวดต่างๆก็มาซ้ายหมดเลยจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเป็นในด้านซ้ายเป็นในด้านซ้ายหลายคนจะบอกว่าเอ้ยมันเป็นเพราะสรีระผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงซ้ายไว้ก่อนผู้ชายขวาไว้ก่อนจะไปตามฮงจุ้ยชายหญิงซ้ายชายขวาเอ้ยหรือเปล่าหรือมันคืออะไรคือเราก็ไม่รู้แต่ที่เรารู้สึกคือเอ้ยทำไมมึงมาทำไมมันมาซ้ายหมดเลยวะแล้วเวลาซ้ายเป็นก็จะเป็นแบบทั้งครึ่งแบบเป็นฝั่งซ้ายปวดก็ปวดซ้ายหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่เจอก็คือพอมีช็อกโกแลตซีดก็ไปเป็นฝั่งซ้ายอีกรักษาอะไรก็ตามส่วนใหญ่หมอก็จะบอกว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ผ่าตัดไปคือเราก็ไม่อยากผ่าตัดสักเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆร่างกายผ่านกระบวนการผ่าตัดมาแล้วอย่างเช่นเนื้องอกในมดลูกอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็คือผ่าตัดมาแล้วทีนึงสิ่งนึงที่มาหาคุณหมอด้วยจุดนึงคือตอนนั้นที่ผ่าตัดน่ะก็คือไม่อยากแผลใหญ่ใช่ไหมคะผู้หญิงถ้าเลือกได้ก็อยากได้เล็กที่สุดตอนนั้นขบวนในเรื่องของการส่องกล้องก็มาค่ะคือหมอก็ไม่ได้บอกว่าส่องกล้องเสร็จแล้วมันต้องส่องทางสะดือเป็นจุดใหญ่คือเรารู้ว่ามันผ่านสะดือแหละแล้วมีจุดเล็กๆแต่สิ่งที่เหลือไว้ก็คือว่าสะดือหาย คือไม่รู้เป็นเพราะผิวเราหรือเปล่าคือส่องเสร็จปุ๊บกลายเป็นคนสะดือเหมือนสะดือจุนคือสะดือไม่มีตอนมาหาคุณหมอแรกๆก็ยังถามคุณหมอเลยว่าคุณหมอคะสะดือหายแล้วถ้าเกิดฝังไปเนี้ยสะดือจะกลับมาไหมคืออยากรู้ว่าคุณหมอบอกว่าจริงๆมันก็ช่วยการโฟลว์ทั้งหมดแหละมันไม่ใช่แค่เรื่องของคออย่างเดียวแต่ตรงนี้มันเกิดจากการโฟลว์ข้างในที่มันไม่ดีสิ่งที่แปลกใจคือทำไปเรื่อยๆตอนนี้สะดือมีรูละคือสะดือแบบกลับมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยบิกินี่ก็ใส่ได้แล้วสมัยก่อนวันพีซแน่นอนเลยคือแบบชีวิตฉันหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จคงไม่มีทางแล้วอะคือสมัยก่อนวันพีซคือตั้งแต่คอเรามาถึงนี่กระตุกเดี๋ยวตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะในเรื่องของตรงสะดือนะคะจริงๆก็คือลักษณะที่เนื้อสะดือไอ้รอยตรงนั้นมันหายไปเพราะคล้ายๆเป็นคีลอยด์เกิดขึ้นแต่มันได้มาเกิดตรงตำแหน่งนั้นพอดีไงคะมันก็เลยเหมือนมีไฟโบรซิสหรือมีเขาเรียกว่าใยพังผืดอะค่ะที่มันสร้างนูนเกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นปกติสะดือต้องเว้าลงใช่ไหมคะก็
เป็นการตอบสนองปฏิกิริยาตรงนี้เกิดขึ้นคราวนี้ประเด็นตรงนี้เนี่ยการรักษาตรงนี้เขาพบแล้วว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะมีfibrolysis ก็คือสามารถช่วยย่อยสลายตัวไฟบรัสเหล่านี้ได้นะคะร่วมกับการยืดเหยียด อย่างที่พี่จอยพยายามไปฝึกยืดเหยียดเองก็คือให้เกิด flow ให้ดีก็คือออกซิเจนอาร์เทอรี่เลือดดีมาแล้วของเสียมันก็เกิดการย่อย lysis สลายแล้วก็ย้อนออกไปได้ดีนะคะการปั๊มปิ้งจะเกิดได้ตลอดเวลาก็คือตัวเราถูกไหมคะเพราะเราอยู่กับตัวเรา24ชั่วโมงใช่ไหมคะคุณหมอจะเน้นตลอดเวลาอยู่กับคุณหมอ20นาทีค่ะที่เหลือเราเป็นคนรับทุกสิ่งอย่างใช่หมอจะบอกว่าแน่นอนเราเลี่ยงไม่ได้แหละกับพฤติกรรมที่เราต้องก้มหน้าอยู่กับมือถือการอยู่กับท่าเดิมๆนานๆแต่เราช่วยตัวเองได้หลังจากที่กิจกรรมนั้นเช่นนึกได้ปุ๊บก็วางมือถือก่อนนะยืดก่อนปั๊มก่อนเหยียดก่อนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ได้ตัวช่วยตลอดเวลาเหมือนกันต้องช่วยตัวเองก่อนจะกลับไปพบคุณหมอค่ะเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยจนเนิ่นนานจนไปพบเนี่ยตอนนี้คือสภาพคือหามไปแล้วน่าจะหามไปแล้วแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยมันไม่ไหวแล้วปวดไปหมดทั้งตัวคือตอนนี้บอกเลยว่าโอ้แบบชีวิตดีขึ้นเยอะมากเพราะว่าถ้าเกิดอาการปวดหายไปอะไลฟ์สไตล์มันแบบมันดีขึ้นเยอะค่ะไม่งั้นนะโอ้โหแบบจะทำอะไรนิดๆหน่อยๆเราก็จะรู้สึกว่ามันเรียกไงอะมันไม่สบายตัวปวดคอปวดหลังปวดไหล่มันเป็นความไม่สบายตัวตื่นมาบางทีปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องพลิกต้องอะไรแต่พอรู้วิธีการเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรารู้แล้วว่าอาการนี้มันเกิดจากเมื่อวานเราต้องแบบทำงานไม่ดีแน่นอนเราแบบนั่งนานเกินไปเราเหมือนกับเราอาจจะนั่งเอียงเกินไปเก้าอี้เรามีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าท่าเรามีปัญหาค่ะก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าพอเรารู้แล้วมันเกิดจากอะไรเราก็รู้ตัวช่วยอีกต่างหากก็เลยทำให้เราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เร็วพูดง่ายๆคือเหมือนย้อนกลับไปตอนเหมือนถ้าเจออุบัติเหตุอ่ะถ้าเรารู้ว่าเรามีตัวช่วยแบบนี้แล้วเราได้ใช้มันตั้งแต่ต้นเชื่อว่ามันคงไม่ก่อให้จนเกิดโรคหลายๆโรคที่เราไม่คิดว่ามันจะส่งผลมาถึงโรคเหล่านี้ได้ค่ะตัวช่วยที่พี่จอยพูดถึงหลายๆคนอาจจะว่าต้องไปฝังเข็มที่คลินิกหรือเปล่าหรือว่ายังไงตัวช่วยนี่คืออะไรคะจริงหลักๆแล้วค่ะถามว่าฝังเข็มไหมตัวพี่จอยเองก็ยังไปฝังเข็มกับคุณหมออยู่นะคะแต่สิ่งที่คุณหมอจะบอกตลอดเวลาคือว่าถ้าเรามีอาการเช่นสมมติว่าถึงแม้จะฝังแล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่าเข็มอะเขาอยู่ในที่ของเขาแล้วแหละแต่ไอตัวเราเนี่ยแหละมันเป็นทำให้มันแย่ลงคือจังหวะเรามันยังโหลดอยู่เรายังเอียงอยู่เรายังมีพฤติกรรมที่ต้องเปลี่ยนไม่ได้อยู่บางทีแบบเพลินมือถือก็เพลินเลยบางทีแบบทำงานเพลิน2ชั่วโมงเงี้ยค่ะสิ่งที่หมอบอกช่วยได้ตลอดเวลาคือแบบเราต้องให้สติกับตัวเองใช่กับการที่ว่าเอ้ยหยุดพักบ้างอยู่ต้องพอสละพอสปุ๊บแล้วก็เริ่มยืดละเหยียดแล้วนะคะหรือว่าบางทีบางช่วงที่เรามีอาการอย่างง่ายๆอย่างช่วงที่แบบไม่ได้เจอคุณหมอแล้วเหมือนมีใกล้ๆรอบเดือนจะมามันจะมีอาการแบบเนี้ยค่ะเพราะด้วยการมีช็อกโกแลตซีฟอยู่แล้วด้วยปวดไปทั้งตัวมันจะปวดใช่แล้วที่ปวดหนักคือจะปวดฝั่งซ้ายปวดแบบล้าวไปถึงขาซ้ายทั้งหมดเลยค่ะคือปวดแบบนั้นเลยซึ่งหมอก็บอกนั่นละเพราะว่าตรงนั้นมันมีอาการเหมือนเริ่มบวมเกิดขึ้นฮอร์โมนอะไรเกิดขึ้นด้วยแล้วก็จังหวะหลายๆอย่างฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำก็ต้องยืดละยืดเหมือนปั๊มให้แบบทุกอย่างมันคลายออกไม่งั้นมันกดลงไปตลอดคือตรงนี้ขยายความนิดนึงนะคะต้องบอกว่าพี่จอยเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดของร่างกายซึ่งดีมากนะคะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพนะคะก็คือทุกครั้งที่มาเนี้ยการมารักษาคือการเหมือนมาถามว่าจะกลับไปดูแลตัวเองยังไงนะคะนอกจากการมาเหมือนรักษาด้วยการฝังเข็มแบบดุลยภาพแล้วก็คือเหมือนพี่จอยจะมาด้วยคำถามทุกครั้งเลยรอบนี้พี่มีลักษณะนี้ลักษณะนี้แต่พี่สังเกตว่ามันสัมพันธ์กับอย่างนี้อย่างนี้หรือพี่ทำอันนี้เยอะคือจะมาเป็นลักษณะ observation เรียบร้อยนะคะก็ดังนั้นเนี่ยถ้าแบบนี้เนี่ยปุ๊บเราก็จะแนะนำได้ง่ายขึ้นนะคะคือหมอก็จะได้บอกได้เลยว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นถ้ากิจกรรมท่านนี้ทำนี้เยอะควรจะไปยืดเหยียดลักษณะท่านี้หรือถ้าบางคนไลฟ์สไตล์อย่างพี่จอยก็งานยุ่งมากโทรศัพท์เยอะถูกไหมคะก็อาจจะใช้วิธีแค่ว่ามองหน้ากระจกหนึ่งทีแล้วยืดยังไงนะคะคือแต่ละคนอาจจะมี behavior หรือว่าลักษณะไม่เหมือนกันนะคะแต่จริงๆการยืดเสียเวลาไหมคะต้องถามไม่ได้เสียเวลาเลยนั่งตอนนี้ก็ยืดได้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วนี่ชอบยืดหน้ากระจกจะได้เห็นหน้าตัวเองและคอตัวเองไปด้วยค่ะชอบมากเพราะคุณหมอก็จะบอกเสมอว่าเราต้องเช็คตัวเองว่าเราล่างบิดไปฝั่งไหนถ้าบิดฝั่งนี้ก็ต้องยืดฝั่งนี้ให้มันกลับมาอย่างนี้ป่ะคะก็คร่าวๆแบบนั้นก็ได้นะคะแต่อาจจะมีรายละเอียดอะไรเล็กน้อยแต่เหมือนกับว่าพอมองหน้ากระจกอย่างผู้หญิงชอบมองกระจกอยู่แล้วแต่แทนที่จะมองแค่อะไรติดหรือสวยหรือยังใช่ไหมคะเราก็มองว่าเรายืด
คอดีหรือยังแค่นั้นเองนะคะมันจะช่วยเป็นชวนดับเบิลเช็คได้ดีค่ะคอจะได้ไม่เป็นชั้นด้วยค่ะที่สำคัญคือเรื่องของบุคลิกด้วยใช่ไหมคะพี่จอยเราจะทราบเลยว่าถ้าเรานั่งท่านี้นานๆเราก็จะมีการเตือนตัวเองว่าอ๋อต้องขยับหน้าแล้วผิดท่าเดี๋ยวเราต้องเหยียดพร้อมกันเลยอันนี้เป็นข้อดีของผู้ที่รับการรักษาค่ะบุคลิกจะดีมากทุกคนเลยอันนี้เป็นข้อดีที่ได้เสริมไปนะคะต้องถามคุณหมอนิดนึงค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่จอยบอกว่าพี่จอยเป็นด้านซ้ายตลอดเลยอันนี้มันเกิดจากกระดูกคอที่มันเป็นด้านไหนอ๋ออย่างนี้ค่ะคือการที่เป็นด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยนะคะจริงๆบางครั้งในโครงสร้างของมนุษย์เนี่ยนะคะเวลามันมีจุดบกพร่องจะไม่ใช่แค่เรื่องของที่คอนะคะแต่ว่าบางครั้งดุลยภาพเนี่ยเราจะไม่บอกว่าบิดซ้ายหรือบิดขวาในลักษณะนั้นชัดเจนเพราะอะไรคะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างเอาดูแกนลำมือเป็นหลักนะคะถ้าเราบอกอย่างนี้นะคะเอียงสมมติกระดูกคออย่างนี้นะคะเอนี้ปั๊บอย่างนี้เราจะเรียกบิดขวาหรือบิดซ้ายเอนี้ถูกไหมคะเดี๋ยวนิดนึงที่บอกอย่างนี้นะคะสมมติอันนี้ซ้ายอันนี้ขวานะคะถ้าเราบิดอย่างนี้ปุ๊บข้างนี้เบี่ยงไปทางซ้ายแต่อันนี้เบี่ยงมาทางขวาถูกไหมคะดังนั้นมันยังขึ้นกับบนกับล่างของมันอีกว่าตัวบนกับล่างเป็นยังไงถ้าบนกับล่างเอียงต่อตัวนี้ก็ไม่โดนกดแต่ถ้าบนกับล่างเป็นขนานอย่างนี้ตั้งฉากแปลว่าจริงๆแล้วด้านนี้กดด้านซ้ายข้างบนกดข้างขวาเห็นไหมคะคืออันนี้กำลังบอกว่าเวลาที่บางท่านมีปัญหาซี่เดียวก็มีอันนี้แต่ละคนอันนี้ถึงบอกเป็นปัจเจกบุคคลแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นด้านซ้ายตลอดหรือด้านขวาตลอดบางคนอาจจะซ้ายแล้วซ้ายด้านขวาก็ได้ด้านขวาเป็นข้างล่างขึ้นกับมันกดลักษณะโครงสร้างเป็นแบบไหนนะคะจริงๆถ้ามีภาพโครงสร้างร่างกายเนี่ยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าอาจจะได้ค่อยมาขยายความนะคะแต่วันนี้เนี่ยเรียกว่าโหพี่จอยนะคะต้องบอกว่าเป็นตัวแทนของคนวัยทำงานซึ่งจะแบบเป็นอาการที่เราพบได้เยอะมากฉะนั้นเนี่ยง่ายๆเลยจริงๆแล้วถ้าพี่จอยแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านละกันค่ะว่าการดูแลตัวเองในวัยทำงานแบบเราที่เดี๋ยวนี้เรื่องของโซเชียลเข้ามาเยอะแยะมากมายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรจะดูแลตัวเองแล้วก็สังเกตหัดสังเกตเป็นหมอครอบครัวเป็นหมอให้กับตัวเองเนี่ยต้องทำยังไงบ้างก็เมื่อกี้ต้องใช้คำคุณหมอเลยค่ะว่าอันแรกคือจะทำงานแล้วก็ตามแต่สุดท้ายต้องมีสติกับการดูแลร่างกายด้วยเช่นกันนะคะก็อย่างที่บอกค่ะไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วนะคะแล้วก็อย่างนึงคือถ้าเกิดเราคิดว่าเราเปลี่ยนจากไลฟ์สไตล์แบบนั้นไม่ได้อย่างเดียวคือเราก็ต้องช่วยตัวเราเองนะคะแล้วก็อย่างที่บอกหลายๆคนที่ชมอยู่อะค่ะก็อยากคือจะบอกว่าคุณโชคดีมากที่ได้มีโอกาสได้รับรู้สิ่งนี้ก่อนคนอื่นๆนะคะเพราะว่าเท่ากับเรามีตัวช่วยตัวเราเองไม่ต้องรอจนถึงไปวันที่มันเจ็บหนักไปกว่านี้ถึงขั้นจะต้องแบบเสียเงินเยอะหรือว่าต้องไปผ่าตัดซึ่งจะเชื่อว่าหลายๆคนคงไม่มีใครอยากไปสู่ขบวนการนั้นแน่นอนเนาะผ่าตัดสำหรับเรามองว่ามันเป็นเรื่องแบบโอ้โหเสียเวลาด้วยแล้วก็เรื่องที่เสียอะไรรายจ่ายด้วยสำคัญที่สุดคือเราไม่อยากไปนอนโรงพยาบาลอยู่แล้วมันเสียเวลาการทำงานเราด้วยดีที่สุดคือเราต้องช่วยเหลือตัวเราเองค่ะแล้วก็วิธีการที่ง่ายที่สุดอย่างที่บอกคือวิธีการดูแลภาพบำบัดไม่ใช่เป็นวิธีการที่แบบยากต้องเข้าคลาสเรียนคือมันเป็นอะไรที่แบบมันซิมเปิลมากค่ะแต่ว่าทำเรื่องง่ายๆเขาจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเรื่องง่ายๆพอมันง่ายมันก็เลยกลายเป็นเรื่องยากเพราะมันง่ายไงเพราะมันง่ายคนมองข้ามใช่ใช่เพราะว่าอะไรยิ่งง่ายเนี่ยคนก็จะทำยากเพราะว่าสุดท้ายมันง่ายมันก็เลยไม่ได้นี่ถึงแต่ว่าอยากจะบอกว่าการดูแลร่างกายแบบทุกวันเนี่ยค่ะการยืดเหยียดการเข้าใจสรีระร่างกายการจับสังเกตว่าวันนี้ร่างกายเรากำลังส่งสัญญาณอะไรกับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเป็นตนต้องรับผิดชอบทั้งสิ้นแล้วถ้าเกิดวันนี้ฟังคุณหมอแล้วรู้ว่าวิธีการมันไม่ได้ยากเลยคุณหมอได้สอนวิธีการแล้วปฏิบัติค่ะนึกได้ก็ทำมีสติในทุกๆวันกับร่างกายตัวเองค่ะแล้วสุดท้ายคุณจะมีร่างกายที่วันนี้เขาพร้อมจะซัพพอร์ตคุณไม่ใช่ร่างกายที่คุณต้องมานั่งเสียเงินในการไปซัพพอร์ตเขานะคะแน่นอนค่ะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐที่สุดเลยนะคะแล้วก็นอกจากร่างกายสุขภาพที่ดีแล้วนะคะอย่าลืมเลยค่ะดูแลคนใกล้ชิดของเราด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ